ับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวดวงมาด้วยนะคนสองวันนี้ครับครับผมใครที่เดินผ่านไปผ่านมามาทางนี้ได้นะจ๊ะที่อยากรักกันจะไม่บอกเมื่ออยากฉันมาเมื่ออยากฉันไปออกไปไหนก็ไม่รู้ทำไมล่ะทำไมไม่พูดกันตรงตรงล่ะเธอแอบคิดไกลทำไมไม่บอกต้องรอให้คนใกล้ๆคุณมองกล้าในสีทาเหมือนใจว่าเธอมันคงเผยความจริงมาเจอหน้าบ้าเรากันเองอยู่แล้วโชว์เรื่องแค่นี้ไม่เห็นต้องปิดคนเราจะรักไม่ใช่เรื่องผิดบอกว่าเธอคิดยังไงคบกันมาได้แล้วอยากมีเธอเพื่อนเป็นคนรู้ใจแค่ไม่เคยคิดมาเบาว่าเราดีไหมจะบอกใจให้เธอจริงจริงไกลกันได้อีกนิดนะชิดกันได้หน่อยนะแล้วคนเดินผ่านไปผ่านมานะฮะได้ยินเสียงนี้แล้วเดินเข้าได้ครับด้านหน้าเวทีที่ว่างเฉียบว่างมากอยากชิดกันทำไมไม่บอกแม่แอบพูดมาจะน่ารึเปล่าอยากกระแสให้กระแสไม่ต้องห่วงกันเศร้าขอแค่เธอนั้นเองที่หลังห้องกันที่เธอนั้นบอกที่ยิ่งแก่สายเธอหอมเลยอยากทุ่มเชใจอย่างนั้นให้คุณเพื่อนเคยชัดเจนเลยดีกว่าเราเป็นเองอยู่แล้วโชว์ในแค่นี้ไม่เห็นต้องปิดคนเราใจร้อนไม่เชื่อเรื่องผิดบอกให้เธอคิดยังไงคบกันมานานแล้วอยากมีเธอเพื่อนเป็นคนรู้ใจแค่ไม่คิดมาเบาดีไหมจะมองใจให้เธอจริงวันนี้ครับต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยการเข้าร้องคู่กับแก้มครับวันนี้ผมเชิญพี่แก้มมาด้วยฮะขอเสียงให้พี่แก้มหน่อยเร็วฮัลโหลรักได้แน่นะคุณช่วยบอกยืนยันว่าไม่ชอบที่เธอหากฉันยืนในรูปคุณต้องระวังคุณรักได้แน่นะคุณช่วยบอกดังกว่าผมอีกอ่ะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมในงานวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่ในงานวิทย์ไนท์เซลนะฮะที่เดอะมอลล์งามวงวานแห่งนี้ครับเดินไปเพลินมาเนี่ยต้องบอกว่าของแต่ละอย่างเนี่ยลดเยอะมากใครซื้อของมาบ้างแล้วฮะมีใครซื้อบ้างยังยังไม่ได้ซื้อมารอดูผมก่อนนะดีใช่ไหมโอเคเมื่อกี้นะครับร้องเพลงของรุ่นพี่เดอะสตาร์ไปแล้วนะครับต่อไปร้องเพลงตัวเองบ้างดีกว่าฮะเพลงตัวเองเชื่อว่าแฟนคลับผมทุกคนเนี่ยร้องได้อยู่แล้วคงร้องไปเป็น100รอบแล้วหรือว่าใครที่ยังไม่เคยฟังนะครับวันนี้เนี่ยจะร้องให้ฟังครับเพลงนี้ชื่อว่าเหตุผลโดยพ่ออ้างนะครับจำได้ไหมดูเธอ
ากฉันไม่มีเหตุผลเท่าไรมองข้ามความต่างที่เรานั้นมีวันนี้จะทิ้งฉันไปโดดเด่นมากต้องบอกว่านะฮะเพลงนี้นี่ก็ออกมานานแล้วนะถ้าเกิดใครยังไม่เคยฟังนะครับลองเซิร์ชเข้าไปใน YouTube กันได้ครับมีมิวสิกวิดีโอให้ดูกันด้วยนะครับพระเอกมิวสิกหล่อมากไม่ใช่ใครที่ไหนครับผมเล่นเองครับลองไปดูกันนะครับเดี๋ยวโอเคนะมันโอเคโอเคแล้วทำด้วยนะโอเคโอเคครับผมเขาโอเคกับผมจริงๆไม่ใช่หันไปดูโอเคไหมครับทำแล้วโอเคครับเพลงต่อไปครับเพลงนี้ต้องบอกว่าไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนครับไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนแล้วก็เป็นเพลงของศิลปินคนหนึ่งที่ผมค่อนข้างชื่นชอบมากๆเพลงที่แล้วของเขานะฮะดังทะลุแบบวิวใน YouTube เนี่ยตอนนี้เนี่ยเกือบจะ30ล้านแล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็เคยฟังนะใครเคยฟังเพลงกรุณาฟังให้จบมั้งครับเคยฟังมั้ยฮะเพลงเนี้ยใครร้องรู้มั้ยพี่แชมป์ที่จริงมีอีกเพลงนึงครับอีกเพลงนึงเป็นเพลงที่น่ารักมากๆเป็นเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวฮะของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายคู่หนึ่งซึ่งก็เป็นคนโสดทั้งคู่แล้วแต่ละคนเนี่ยก็มีความเหงาอยู่ในตัวเองแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยจะเล่าเรื่องราวยังไงเกี่ยวกับความเหงานะครับลองฟังดูนะครับเพลงนี้ฮะเพลงนี้ชื่อว่าเธอก็เหงาฉันก็เหงาจ้ะบอกไปก็ได้
ั้นมีกันแต่แบบว่าเธอกับฉันเป็นคนจำพวกที่ไม่มีใครฟ้าไม่เคยเดือดตาไม่เคยส่งใครมาให้ไม่รู้ว่านานเท่าไรหายใจทิ้งไปวันวันฝนมากี่ฝนเธอยังเดินก้าวร่วมคนเดียวหนาวมากี่หนาวฉันก็ยังนอนหนาวคนเดียวเธอก็เหงาฉันเป็นโดดเหงาต่างคนก็ยังโดดเดี่ยวโลกใบนี้ฉันเปล่าเปลี่ยวมาเกี่ยวก้อยกันไหมเธอก็ไม่มีแฟนฉันก็ไม่มีใครจะทนเหงาทำไมมารักกันไหมสนุกเร็วๆมาตลอดแต่ว่าครั้งนี้แตกต่างครับอยากเล่นเพลงช้าๆดูบ้างนะฮะเพลงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามางานวันนี้นะครับขอบคุณเจ้าของงานมากๆครับที่จัดงานสวยมากๆเนี่ยทุกคนนั่งอยู่เหมือนนั่งอยู่ในซุ้มอะไรสักอย่างที่ค่อนข้างบอกว่าน่ารักมากครับผมแล้วก็จริงๆนะฮะเพลงนี้อยากมอบให้ทุกคนมากๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของเดือนนี้ด้วยนะครับพรุ่งนี้ก็จะขึ้นเดือนใหม่เดือนธันวาคมแล้วก็อยากจะบอกทุกคนครับว่าจริงๆแล้วขอบคุณทุกคนมากครับที่มาในงานวันนี้นะครับแล้วก็มาร่วมในงานวันนี้แล้วก็ใครที่เคยติดตามเรามาตั้งแต่ประกวดเดอะสตาร์นะครับจริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยอยากจะมอบให้มากๆก็คือคนเราเนี่ยแค่เชื่อว่าเราทุกคนมาอยู่ในที่นี้แล้วก็มาเจอกันเป็นเวลาหลายๆเดือนหลายๆนานๆมันก็หลายเดือนมากๆแล้วเชื่อว่าทุกอย่างที่เราเจอกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วก็แต่เชื่อว่าเพลงนี้น่าจะตอบความรู้สึกของแฟนได้มากที่สุดนะฮะอยากให้ทุกคนที่ร้องเพลงนี้ได้ช่วยกันร้องแล้วก็มีความสุขกับเพลงนี้ด้วยกันครับรู้จักยีเนี่ยร้องด้วยนะอันหมดเลยนะฮะโอเคเป็นบนฟ้าไกลจนมองด้วยความสงสัยว่าใครเป็นหน้าใจที่พาเธอเดินลงทางไม่เจอกับฉันมีคนเป็นล้านคนฉันไร้เหตุผลจริงๆที่เราเจอกันจะเป็นคนไม่เชื่ออะไรสุดท้ายก็ได้แต่ทางตัวเองสงสัย
ตกลงคือพร้อมไม่คิดใช่ไหมจะเคียงเป็นอย่างนั้นตกลงในเรารักกันใช่ไหมจะเป็นคนไม่เชื่ออะไรสุดท้ายก็ได้แต่ถามตัวเองสงสารว่าตกลงคือพร้อมไม่คิดใช่ไหมที่เขียนเป็นอย่างนั้นตกลงในเรารักกันใช่ไหมเชื่ออะไรสุดท้ายก็ได้แต่ถามตัวเองอีกครั้งตกลงคือพร้อมไม่คิดใช่ไหมที่เขียนเป็นอย่างนั้นตกลงให้เรารักกันใช่ไหมยังรักกันได้ไหมเพราะอยากทำให้เราประทับให้เราสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแทนสวัสดีครับได้เห็นตัวจริงตัวเป็นๆแล้วโอ้โหทำไมหล่ออย่างนี้แล้วไม่ของเราสองคนไม่มีเดี๋ยวเราจะประกบคุณแทนนิดนึงครับคุณเมย์ฮะดับไปเลยทีเดียวเสียงพร้อมมากเสียงพร้อมไหมครับโอ้โหนี่อิจฉาแฟนคลับคุณป้ายไฟแบบว่าเยอะแยะมากมายนะคะใช่ครับผมเห็นมาตั้งแต่เมื่อตีห้าแล้วใช่ไหมครับแล้วหรือใช่ครับแฟนคลับใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่โอ้โหเป็นไงบ้างครับคุณแทนสบายดีนะครับสบายดีครับสบายดีช่วงนี้ผลงานเป็นไงครับขอบคุณครับคุณแทนว่าเราขอรับของครับผมขอบคุณครับขอรับของกันนะคะทีมงานเราช่วยด้วยทีมงานเรานะคะมีอีกไหมครับมีอีกไหมมีอีกไหมครับไม่มีแล้วเนาะโอเคอ่ะนะครับเป็นไงครับตอนนี้ผลงานของคุณแทนตอนนี้มีอะไรบ้างครับผมก็นอกจากเพลงเมื่อกี้ที่ร้องไปนะฮะก็มีรายการตามติดชีวิตดาวครับทางช่อง Action Channel นะฮะใครยังไม่เคยดูนะครับเวลาเที่ยงครึ่งนะทางช่อง Action Channel Action Channel ครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงตรงนะครับเปิดมาเจอหน้ากันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะฮะแล้วก็ใช่ครับแล้วก็อ๋อรายการก็คือจะตามติดดูเรื่องราวของแบบว่าใครมีผลงานอัปเดตใหม่หรือว่ากำลังถ่ายมิวสิกวิดีโออะไรเนี่ยเราก็จะตามไปก่อติดมาให้ดูใช่ครับผมแล้วก็ปีหน้าครับฝากละครเรื่องคู่กรรมด้วยครับคู่กรรมคู่กรรมใช่ครับรอดูกันนะฮะละครเรื่องคู่กรรมปีหน้าเป็นโกโบริกันหรือเปล่าคะฮะไม่เป็นโกโบริอ๋อไม่ใช่ครับไม่ครับโกโบริเป็นพี่ดีเป็นแน่อ๋อในใครดูผลงานของคุณแทนอยู่ครับยกมือขึ้นครับมีไหมฮะทั้งห้องเลยทีเดียวนะคะแฟนคลับของแท้เลยทีเดียวข้างล่างนี่ผมพื้นที่เต็มข้างบนด้วยนะคุณชั้น2ของเราขึ้นไปเลย
นะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณแทนกันดีกว่าครับคุณแทนอย่างที่เราได้บอกกับทุกท่านไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยคุณแทนจะมาแน่นอนก็เราสองคนจะเจาะลึกเลยว่าคำถามของคุณแทนว่าคุณแทนเป็นยังไงบ้างแล้วชอบแล้วชอบอะไรหรือว่าพอเรามาเดินห้างเนี่ยคุณแทนชอบอะไรแบบไหนยังไงแล้วมาเริ่มกันเลยกับคำถามแรกนะปกตินะคุณแทนเนี่ยช็อปที่ห้างสรรพสินค้าไหนจริงๆต้องบอกว่าเอางี้เลยครับที่ตัวตอนนี้เลยกางเกงกับรองเท้าเนี่ยที่ไหนคะที่นี่ครับโอ้โหบ้านอยู่แถวนี้อ่ะครับฮะบ้านอยู่แถวนี้ไม่ใช่ครับมาที่นี่พอดีโอ้โหไม่ใช่ฮะเพื่อแฟนคลับโดยเฉพาะเลยใช่ไหมฮะใช่ครับที่ร้านอยู่ตรงนี้สุดยอดสุดยอดจริงๆมีการพรีเซนต์ร้านให้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องจัดการลดราคาของเราในห้างครั้งนี้ครับผมเมื่อกี้เดินดูแล้วเยอะมากมากชอบไหมครับชอบมากครับลดทุกร้านเลยแล้วซื้ออะไรบ้างนอกจากรองเท้ากางเกงครับปกตินะครับปกติจะชอบถ้าเกิดเวลาเดินเข้ามาในห้างเนี่ยก็จะดูพวกรองเท้ากางเกงซะส่วนใหญ่ครับอ๋อแค่นั้นเองชอบเหมือนกันเลยสไตล์ผู้ชายเป็นอย่างนี้เนาะใช่แล้วค่ะโอเคมาคำถามต่อไปครับคุณเอกได้เลยค่ะคำถามนี้ผมตั้งเอามาเลยนะครับคุณแคร์เนี่ยมีไอเทมหรือมีสินค้าชนิดไหนที่เรียงไว้หรือยังครับผมที่จริงมีแล้วก็นอกจากรองเท้ากางเกงนอกจากรองเท้ากางเกงใช่ไหมก็มีพวกนาฬิกาจะชอบดูนาฬิกาเดี๋ยวมีรายการเบอร์วอตลดราคาด้วยจริงเหรอช่วงประมาณปลายเดือนลดราคาด้วยเป็นราคาอยู่โอเคค่ะโอเคนะฮะตอนนี้เนี่ยทางห้างสรรพสินค้าของเรานะครับมีช่วงกิจกรรมดีๆกับ Break the Record คำถามนี้อยากจะถามคุณแทนว่าคุณแทนเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับคำว่า Break the Record Break the Record จริงๆแล้วมันเหมือนการทำลายสถิตินะถูกว่าเหมือนการทำลายสถิติก็คือเหมือนกับได้ข่าวว่านี่คือมีการลดสูงสุดถึง 90% ถูกต้องใช่มั้ยก็เหมือนกับเป็นการทำลายสถิติที่ลดเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายโดยท้าทายแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนเพื่อรู้ว่าลด 90% เนี่ยน่าจะแบบว่าสนใจแล้วก็เอ๊ะจริงหรือเปล่าก็น่าจะแล้วมาจับด้วยตัวเองแล้วจริงมั้ยคะจริงๆนะฮะนะมาจับด้วยเองนี่รู้เลยใช่มั้ยว่าทางสถิติเค้าจะมองเราช่วงมีไนท์เซลในครั้งนี้เนี่ยลดสูงสุดถึง 90% เลยจริงๆนะแล้วนอกจากนี้นะครับคุณแคร์เนี่ยมีเรคคอร์ดไหนที่อยากจะทำบ้างในชีวิตนี้เรคคอร์ดก็คือสถิติไหนที่อยากจะทำใช่ใช่ถูกต้องนะจริงๆแล้วมันเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กก็คือผมอยากแต่ว่าปั่นจักรยานปั่นจักรยานฮะปั่นจักรยานแล้วแบบว่าต้องธรรมดาแน่เดินทางไปเรื่อยๆในวันที่ไหนก็แล้วฮะก็คือปั่นเดินทางไปจากว่าทั้งวันทั้งคืนเลยเหนือจะลดใต้เลยโอ้โหนี่คือสถิติที่คุณแคร์อยากจะทำนะฮะใช่ครับก็ปั่นสัก500เมตรก็พัก2วันไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ทำลายสถิติแล้วตอนเด็กผมก็มีครับคุณเมย์อยากจะทำมากเลยเรคคอร์ดทำลายสถิติทำอะไรคะเล่นลูกแก้วข้ามคืนเมื่อก่อนมีลูกแก้วเล่นใช่ครับดูจากพูดถึงอันนี้ฮะก็จะบอกว่าดูจากอายุได้เลยนะคะก็เดี๋ยวขอถามนิดนึงว่าเทคนิคในการช้อปปิ้งเนี่ยของคุณแทนเป็นยังไงบ้างคะจริงๆเทคนิคที่จริงน่าจะคล้ายๆกันก็คือเทคนิคในการช้อปปิ้งก็คือมาตอนช่วงเว้นไนเซลใช่แล้วก็เราก็จะเดินดูสำรวจก่อนว่าเอ๊ะร้านไหนลดอะไรบ้างแล้วก็เดินเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ของครบก่อนจะได้ตัดสินใจได้ของดีจากการตลาดราคาก็สมัยเลยทำไมเราเหมือนกันเลยเนี่ยสงสัยจะเป็นโนกู้กันไอ้นี่นะถามเขาไหมว่าเขาอยากเป็นหรือเปล่าอีกคำถามนึงคุณแทนครับในชีวิตจริงเนี่ยเคยทำอะไรที่ break the record บ้างชีวิตจริงเหรอฮะเคยไหมครับหลายคนอาจจะไม่เชื่อก็คือประมาณช่วงม.6เนี่ยผมเคยแบบว่าจะสอบเข้ามหาลัยแล้วก็ทำสถิติในเรื่องทำเหมือนทำข้อสอบตัวอย่างนั่นแหละข้อสอบตัวอย่างประมาณ20พ.ศ.ครเราทำซ้ำไปซ้ำมาประมาณ3รอบอ่ะก็คือทำต่อเนื่องเลยก็เลยคิดว่าเป็นสถิติที่สุดแล้วครับใช่ครับพอเข้ามหาลัยปุ๊บก็ไม่อ่านต่ออีกเลยแล้วสรุปยังไงฮะสรุปไม่ก็คือแบบว่ามันเป็นเหมือนเป็นการที่เราจมอยู่กับการอ่านหนังสือมากที่สุดคือเหมือนกับว่าเราตั้งใจมากที่จะต้องทำตรงนี้ให้สำเร็จใช่ไหมฮะใช่ใช่สุดยอดจริงๆนะคือช่วงม.6อะไรประมาณนั้นอ๋อโอเคนะฮะอ่ะมีใครอยากจะถามคุณแคนอีกไหมครับมีไหมถามได้ไหมครับมีไหมฮะแฟนคลับมีไหมครับมีไหมครับมีไหมฮะมีคำถามจะถามไหมคะถามได้เลยนะคะตอนแรกบอกมีอ่ะตอนที่เมื่อกี้เราคุยกับเราบอกมีเยอะแยะเลยอยากจะถามคุณแทนบอกว่าเราสองคนถามแทนไปหมดแล้ว อ่ะโอเคแฟนคลับบางท่านเขาบอกว่ามาร้องแต่เช้าแล้วนะคะใช่นะฮะผมเห็นเดินกันอยู่ประมาณตอนประมาณเที่ยงใช่ค่ะที่กว่านี้ก็เริ่มมากันแล้วนะฮะถูกต้องค่ะป้ายแฟนคลับที่วางกันอยู่เต็มเลยใช่นะคะอิจฉามากๆเลยครับอิจฉาคุณแทนมากๆเลยอยากมีแฟนคลับอย่างนี้บ้างทำไงคุณแทน
ขาจะบวชเดือนตาครับเอออายุอายุยังไงคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาสมัครที่ภาคอีสานครับเดินทางทันแล้วของอายุยังไงอยู่นะคะอายุได้อายุ32ครับอายุเท่าไหร่แล้วครับ32ครับรอคิดเยอะดูคิดเยอะรออะไรครับคุณแทนนะรอรายการใหม่โอ้โหน้องเป็นคนพูดตรงมากนะนะคะอะไรค่ะอ่ะสุดท้ายอ่ะให้คุณแทนฝากผลงานนิดนึงนะก่อนที่เราจะทำการจับรางวัลรักที่ไพ่ในรอบเวลา21นาฬิกาฝากฝากผลงานนิดนึงครับได้ครับก็ฝากเพลงและการเพลงแล้วก็รายการเมื่อกี้นะฮะรายการตามติดชีวิตดาวก็ดูอย่าลืมดูกันแล้วกันครับเวลาเที่ยงครึ่งนะฮะตอนนี้ก็ยังมีอัปเดตมาเรื่อยๆคือเราก็ถ่ายอัปเดตมาเรื่อยๆรับรองว่ามีเรื่องราวอัปเดตใหม่ๆเกี่ยวกับทั้งวงการบันเทิงแล้วก็ผลงานของศิลปินต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับยังไงก็ดูกันได้ทางช่อง Act Channel แล้วก็เรื่องคู่กรรมหลายๆคนอาจจะเคยเห็นรูปภาพกันไปแล้วก็เล่นเป็นทหารครับเล่นเป็นทหารเห็นแล้วผมดูทีเซอร์แล้วด้วยพี่คือพึ่งถ่ายอันนี้เยอะคุณแทนไม่รับมุกผมเลยอ่ะเล่นแล้วก็ถ้าเกิดเห็นรูปแล้วนะครับก็คือรับรองว่าคู่กับเวอร์ชันนี้เนี่ยจะเล่าเรื่องราวที่แตกต่างจากทุกเวอร์ชันที่ผ่านมาเพราะว่าจะเป็นการเล่าเรื่องราวของฝั่งเสรีไทยที่อยู่ในโซนของประเทศอังกฤษที่ฝ่ายต่อคู่ประเทศเราด้วยอย่างละเอียดเพราะว่าเมื่อก่อนก็จะเป็นเรื่องราวแต่เป็นประเทศไทยใช่แต่เรื่องนี้จะเล่าในมุมมองของชาวเสรีไทยที่นู่นด้วยใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริงคนละยุคกันว่าจะอย่างนั้นเลยนะคะแล้วตอนนี้เชื่อว่าหลายท่านบอกว่ากำลังมองหาในส่วนของจุดงานจะมองเป็นไอเซลเพื่อจะมาหยอดคูปองของเราให้คุณแทนเรียนเชิญดีกว่าว่าท่านที่บอกว่ากำลังมองหาจุดของเราอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงชั้น4จุดของเวอร์ฮอลด้านการตกของเรานั่นเองนะคะก็ขึ้นมาตอนนี้จะเจอกับคุณแทนด้วยแล้วก็มาร่วมเป็นสักขีพยานในการจับรายชื่อผู้โชคดีด้วยในช่วงเวลา21นาฬิกานะคะใช่ครับผมสามทุ่มเลยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ผมถามคุณแทนนิดนึงนะเป็นส่วนตัวเลยนะสำหรับแฟนคลับของคุณแทนทุกคนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแทนเนี่ยไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนหรือว่าไปถ่ายละครหรือมีอะไรก็ตามแต่นะแฟนคลับเหล่านี้มาได้ไหมไปโอ้โหน่ารักจังเลยอ่ะใช่ต้องถามก่อนว่าเหนื่อยไหมครับไม่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วพวกแค่เวลาแคนเดินทางไปกลับเนี่ยเราว่าเราเหนื่อยแล้วแต่แคนว่าแฟนคลั